เอานางสาวบุญญาพรเตนากุลนักเรียนมทศรุ่นที่11ค่ะด้วยความรู้สึกจากใจก็คืออยากจะขอบพระคุณโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้นะคะหลังจากที่ครอบครัวหนูพี่สาวเข้าโรงพยาบาลครอบครัวหนูก็ตกอยู่ในความไม่มีความสุขอะค่ะพ่อแม่ไม่ยิ้มกับหนูเลยแล้วเมื่อพ่อแม่รู้ว่าหนูได้รับทุนหนูดีใจมากเป็นรอยยิ้มครั้งแรกที่แม่มอบให้หนูแล้วหนูรู้สึกว่าหนูมีความสุขมากๆแล้วต้องการสู้ต่อไปหลังจากที่ได้รับมอบโอกาสจากพระองค์ก็อยากจะขอบพระคุณมากๆค่ะหลังจากที่หนูได้รับโอกาสหนูรู้สึกว่าโอกาสต่างๆเข้ามาในชีวิตหนูทำให้ชีวิตของหนูเปลี่ยนแปลงไปมากเลยค่ะโอกาสที่ได้เจอเพื่อนๆทุกคนจากทั่วประเทศได้รู้จักกับทุกคนมากมายทั้งครูฝึกต่างๆแล้วก็หนูรู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็โดยเฉพาะโครงการจิตอาสาพระราชทานนี้ทำให้หนูอยากสู้ต่อไปอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศให้เจริญยิ่งขึ้นค่ะขอพระคุณค่ะนี่แหละทุกคนเป็นกำลังใจทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนอย่างน้อยพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จก็เป็นกำลังใจให้ทำความดีทุกคนต้องมีความเดือดร้อนทุกคนต้องมีปัญหาแต่ในประเทศไทยเนี่ยนะมีมานานแล้วซึ่งประเทศอื่นมันไม่มีคือคนไทยเราเนี่ยเป็นคนที่ใจดีที่สุดคนไทยนี่เป็นคนที่มีน้ำใจคนไทยเนี่ยรักพี่น้องแล้วก็ช่วยกันแต่คนไทยจำเป็นต้องมีวินัยคนไทยเราจะต้องนึกถึงส่วนรวมคนไทยจะต้องเคารพกฎเกณฑ์ในสิ่งที่ถูกต้องกฎเกณฑ์อะไรกฎเกณฑ์ที่ทำให้เรามีความสุขปลอดภัยหรือหน้าที่พลเมืองที่ดีพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปทอดพระเนตรการฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานในโครงการค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสา Love Camp Leadership Oneness Volunteer Expert หลักสูตรการฝึกปฏิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายรุ่นที่1ณศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบที่11มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์